เอโยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่รัชดาหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมมาทำอะไรที่นี่ก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับถามผมมาว่าทรงผมของผมเนี่ยมันทำยังไงแล้วก็มีข้อสงสัยหลายอย่างเยอะมากผมก็เลยจะมาทำให้ดูให้เห็นกันชัดๆเลยว่าทรงผมของผมเนี่ยมันได้มายังไงผมรอพี่อีกคนนึงมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยครับเฮ้ยพี่ปืนพี่ครับพี่เป็นไงมาจากไหนพี่มาจากบ้านครับนี่อะไรทำบล็อกอ่ะใช่พี่ที่มึงเอากูมามึงไม่แนะนำกูไม่ไปเลยอ่ะอันนี้ก็พี่ปืนมีบีกันนะครับผมก็เป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านตัดผมเป็นเพื่อนเก่าเพราะว่าเมื่อก่อนเขาอยู่วงเดียวกันมาเป็นปัจจุบันก็เป็นเพื่อนกันในฉันไม่ใช่เพื่อนเก่าใช่เป็นเพื่อนร่วมวงเก่ากันไงเป็นเพื่อนร่วมงานเก่ากันก็ตอนนี้ก็เป็น MC อยู่กับดีเจลิโอนี่แหละคู่กันตลอดคู่ตลอดใช่ครับเป็นคู่หูคู่ปรับคู่หูเฉยๆพอแล้วคู่เวรอะไรคู่หยาบได้ปะเนี่ยชวนพี่ปืนมาก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วกูอยากให้หยาบฮะอยากให้หยาบอยากให้หยาบที่จริงกูมาถึงนานแล้วมันให้กูออกใหม่แล้วแล้วก็เดินเข้าใหม่ยอกเพราะว่าหัดทำบล็อกไงแล้วก็ให้มันแบบมีความเดียวเลยอาจารย์หน่อยพร้อมสัตว์เลยตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดรถไฟรัชดาแล้วแล้วก็กำลังหาร้านที่ยูเรียสอยู่ไปกันยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมแห่งความรักถึงร้านแล้วครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นแบบผมที่พอเราเข้ามาเจอร้านเดนล็อกแล้วก็จะมีแบบว่าให้เราเลือกว่าเราอยากจะถักทรงอะไรแต่เราก็มันมีหลายทรงเหรอคะพี่ไงใช่มีหลายทรงมากมันมีทั้งเดนล็อกแล้วก็การถักแบบอย่างเงี้ยที่สำคัญคือเป้าหน้าเรามันไม่ได้ถักเข้ากับทุกรูปแบบทรงผมอ่ะเฮ้ยอันนี้ได้นี่เขารูปพี่นายมาใส่ไว้เหรอเออคล้ายปะเซอร์ป้าป้าก็มาถักร้านนี้ถักออกมาเราจะหล่อเหมือนเขาใช่ไหมคะเกี่ยวกับเขาสิครับหน้าเราไม่ดีเหมือนเขาไงนานแป๊บเดียวเธอก็หายไปเธอบอกว่าต้องการคนปลอบใจไม่ใช่คนที่รักตลอดกาลแล้วตอนนี้เธอโชคดีเธอหายดีเธอลาก่อนเธอฝากมาขอบคุณที่ช่วยให้ใจของเธอได้พักยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมแห่งความรักให้คุณได้เข้ามาพักไม่อีกไม่นานแล้วคุณก็กลับไม่มีปัญหาถ้าคุณจะมาแล้วคุณก็ไปจะพักกี่วันดีจะพักกี่วันดีแล้วเป็นในครั้งที่คุณเจ็บมากกว่าความรักคุณนายนะครับสมมุติว่าคุณไม่ทำเดนล็อกคุณจะทำผมทรงอะไรอยากรู้กิ๊บเอสพี่สมมติว่าคุณไม่ได้ทำเดนล็อกคุณคิดว่าคุณจะสกินเฮดเหรอครับผมก็คิดว่าทรงผมสกินเฮดมันคงจะเหมาะกับตัวครับผมคุณคิดว่าหนังหน้าคุณได้ตัดความดันการซีบุ้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยผมเคยตัดอยู่ตอนเรียนมหาลัยอ่ะแล้วเป็นไงครับผู้หญิงมาจีบไหมเยอะไหมไม่มีพี่ไม่มีเราคิดว่าเราเท่เอาจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องเดทล็อกอ่ะอันนี้เป็นการเป็นงานเลยเอาพูดแบบตรงๆเลยนะตรงๆเลยเคยทำเฮ้ยคุณตัดผมยากไปเพลงเฮ้ยเป็นการเป็นการเฮ้ยยายยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมแห่งความรักให้คุณได้เข้ามาพักไม่อีกไม่นานแล้วคุณก็กลับสรุปเรื่องเดนล็อกคุณได้เล่าจะเล่าจริงๆนะเป็นเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงๆแบบไม่ได้โม้เลยนะตอนประมาณม.3เนี่ยยุคนั้นเนี่ยเขายังไม่มีร้านไหนทำเดนล็อกเลยเว้ยรุ่นพี่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเขาบอกว่ามึงอยากทำเดนล็อกก่อนมึงเอาตังมา200ทำให้เฮ้ยเดี๋ยวไม่เล่าไม่ใช่เดี๋ยวเล่าก่อนของเล่าเธอเอ้าก็คือพอไปถึงกูก็คิดว่าเขาจะไปซื้ออะไรเขาซื้อไม้ม็อบเว้ยแล้วก็ซื้อกาวตาช้างซื้อกีวีซื้อไป3อย่างเขาก็เอาไม้ม็อบอ่ะแต่เขาก็ทากีวีเว้ยเป็นสีดำแล้วก็ตากแดดพอมันแห้งเสร็จปุ๊บอ่ะมึงมานั่งเลยนั่งเสร็จเขาก็จับผมกูแล้วเขาก็หยอดกาวตาช้างเว้ยยืนเดือดคือเขาอ่ะเขาไม่ได้เล่นเขาเข้าใจนี่คือเรื่องจริงเขาตั้งใจด้วยเขาตั้งใจทำให้กูเลยโอเคหยอดกาวตาช้างเลยปุ๊บปึ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 ๊บพอทำเสร็จอ่ะเราดูกระจกอ่ะเท่ว่ะนั่นเท่ว่ะอีกวันนึงขึ้นรถเมล์ไปเที่ยวสวนสยามก็ขึ้นไปไม่คนมองกูทั้งคันเลยกูก็คิดในใจอ่ะหล่อตรงนี้หล่อเต็มสตรีมอ่ะหล่อจัดเลยแล้วใส่เสื้อขาวด้วยจนไปถึงเนี่ยไปถึงสวนสยามเข้าห้องน้ำหน้าแม่งดำเงี้ยมันเลือดลามมาเสื้อกีวีอ่ะนะกีวีมันละลายไงมึงนึกว่าออกอ่ะว่าความรักและเป็นเพราะเขาคนนั้นที่ทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับไม่มีปัญหาถ้าคุณจะมาและคุณก็ไปจะพักกี่วันดีจะพักกี่วันดีจะพักกี่วันดีตอนอยู่กับเราก็ฝันดีกลับไปก็คงเลือกฉันสิเช็คเอาแล้วเธอก็กลับทางเดินไปกัน
ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณนายนะที่เชิญมานะฮะก็รักนายนะชอบนายนะชื่นชอบผลงานนายนะอย่าลืมติดตามนะฮะ Instagram DJ Leo DJ Leo _ข้างคอนะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากฮะใช่เหรอได้ครับติดตามด้วย Instagram ผม bbgun _ official นะฮะเข้าไปดูกันขอบคุณนะอยู่แล้วอ่ะของผมของผมฝากติดตามร้านละกันนะครับ21 AK Haircut นะครับIG 21-2T แล้วก็ AK อันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากอย่าลืมกด Subscribe กดหัวใจไม่ใช่อะไรกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งด้วยรับการแจ้งเตือนใหม่ๆกดคลิปแชร์นะฮะอย่าเล่นแชร์ถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์มีเดียแก้ผ้าโชว์ฝากร้านด้วยนะครับฝากเพจร้านด้วยนะครับก็ขอบคุณร้าน21 AK มากนะครับถักดีมากแบบว่าถักดีจริงๆอ่ะก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้บริการดูนะครับสำหรับใครที่สนใจในการถักเดดล็อกหรือว่าในการจะตัดผมก็ได้ผมอยากให้คุณมาลองและจะไม่คิดว่าผมคีโมเลยอ่ะแล้วก็ขอบคุณ DJ Leo พี่ปืน DB กันแล้วก็พี่ยูเลียนด้วยนะครับที่มาช่วยผมในการถ่ายวันนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามคลิปใหม่ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยแล้วก็ฝากร้าน21 AK ไว้ด้วยนะครับมาใช้บริการกันเยอะๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย